ประชาชนนะคะแต่อาจจะไม่ใช่คนเมืองเท่าไหร่ก็คือโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวอะค่ะปีการผลิต6465จริงๆแล้วโครงการนี้ก็คือเดิมเนี่ยให้อยู่แล้วไร่ละ 1,000 บาทนะคะไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนทีนี้ณเวลาที่ประมาณการเนี่ยมันก็ประมาณไว้62ล้านไร่อะค่ะแต่ว่าพอไปตรวจสอบการปลูกจริงเนี่ยมีอีก580,000กว่าไร่ที่จะต้องได้เข้าเกณฑ์ในการรับไอ้เงินจากโครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยครับฉะนั้นวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เลยเสนอว่าขอให้จ่ายให้ครบตามที่ครัวเรือนชาวนาที่มีสิทธิ์ตอนนี้ก็ให้งบไปอีก594ล้านแต่ว่างบตรงนี้ไม่ต้องใช้วงเงินงบประมาณจากงบกลางเพิ่มนะคะก็ใช้จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะเพราะว่าใช้ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเรียกว่าอะไรข้าววันราคาที่ต้องจ่ายส่วนต่างไม่ต้องจ่ายตามที่คำนวณไว้เพราะฉะนั้นก็มีงบประมาณเหลือค่ะ